เราคิดว่าในทุกๆวันอ่ะมันต้องมีความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามมันไปอ่ะความสุขคืออะไรอ่ะคือแฮปปี้ความสุขของผมในวันนี้นะครับคือการที่ก็คือสวัสดีครับ It's okay ไม่เป็นไรด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีโรคระบาดอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะกำลังเครียดไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเพราะมันทำอะไรลำบากไปหมดหลายๆคนมีความเครียดนะครับบางคนออกทำงานด้วยความกลัวต่างๆกลัวจะติดโควิดกลัวจะอะไรชีวิตเราเปลี่ยนไปจริงๆบ้านเราก็ไม่กล้าออกไปไหนเท่าไหร่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นประมาณสัก3สัปดาห์แล้วมั้งก็มีความเครียดมีความกังวลมีความอะไรต่างๆอย่างพวกเราช่องเทพลีลาเงี้ยตอนนี้ก็ทุกคนก็เวิร์กฟรอมโฮมหมดแล้วซึ่งเวลาจะถ่ายงานอะไรสักทีอ่ะมันยากขึ้นเยอะมากๆเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ถ่ายงานเองเอากล้องกลับมาที่บ้านแล้วก็ถ่ายเองอยู่ตรงนี้นะครับจนบางทีเหมือนความสุขมันลดลงอ่ะทุกอย่างที่มันสะสมงานก็ทำไม่ได้เต็มที่อะไรก็ทำไม่ได้เต็มที่แต่ก็สิ่งที่เราต้องหาก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ละวันเราคิดว่าในทุกๆวันอ่ะมันต้องมีความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามมันไปอ่ะบางคนอาจจะเป็นอยู่กับที่บ้านมากขึ้นบางคนอาจจะเรื่องเล็กๆน้อยๆขนาดที่วันนี้ข้าวเที่ยงที่เรากินอร่อยจังเลยหรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของสิ่งที่มันง่ายมากๆเลยความสุขที่เราจับต้องได้จริงๆก็คือแบบบางทีเราก็ซื้อขนมมากินอ่ะซื้อขนมง่ายๆเช่นขึ้นมา อ่ะนิ่งก่อนนิ่งแข็งเลยแข็งค้างนี่ครับจูลี่พูดง่ายคือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้เลยละกันเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ครับแต่ข้างในอร่อยเหมือนเดิมอ่ะแกะกินมันเป็นบิสกิตสอดไส้เนยถั่วของผมที่ได้มาจะเป็นขนมปังกรอบไส้ครีมรสมะนาวนี่เปรี้ยวนิดๆ นะฮะอร่อยมันเป็นยังไงอ่ะลองมาบอกกล้องสิอ่ะมันเป็นยังไงรสชาติเค็มๆมันเป็นยังไงนะอ๋อหวานๆเค็มๆหรออ่ะแล้วนี่ว่าไงกว่าเค็มหวานเยอะกว่าเค็มหนูชอบไหมหนูชอบไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอชอบไหมชอบเพราะว่าจริงๆที่สัมภาษณ์โอ้ที่สัมภาษณ์เคยกินแล้วเนาะย้ำอีกทีนะครับสถานการณ์ตอนนี้ work from home เราเองก็เป็นคนที่ work from home which will make you feel calm you are angry I love it so much เราก็ work from home อยู่เราก็เลยให้ทุกคนเนี่ยในคลิปนะครับน้องๆทุกคนถ่ายคลิปแชร์ความสุขจากที่บ้านความสุขคืออะไรอ่ะคือ happy อันนี้สุขไหมเนี่ยกินนี่สุขไหมมันสุขอยู่แล้วแต่ว่ามันสนุกเกินกันความสุขของวันนี้อย่างบ้านเราก็ เรื่องมันก็เล็กๆ เดี๋ยวก็จะพาเขาไปเล่นน้ำในสระเพราะเขาอยากเล่นน้ำในสระหรือแม่จะเตรียมสระว่ายน้ำให้ลูกโอเคเตรียมสระว่ายน้ำคือสระยางนะไม่ใช่สระอะไรความสุขเล็กๆของวันนี้นะคะวันนี้ทำแกงเขียวหวานกินเองได้แล้วคือคิดถึงแกงเขียวหวานที่บ้านมากแล้วแบบที่ภาคใต้อ่ะมันไม่เหมือนภาคกลางไงแล้ววันนี้สามารถวิดีโอคอลไปหาแม่แล้วก็สอบถามสูตรได้แล้วเป็นอันประทับใจนะคะแกงเขียวหวานอันนี้คือแบบรอคอยมานานมากความสุขเล็กๆของโมในวันนี้นะคะก็คือการที่ได้เอฟเสื้อผ้าออนไลน์ทันค่ะเพราะว่าตัวที่เราอยากได้แม่ค้าเอามันน้อยแล้วมันก็สวยคนก็จะแย่งกันอยากได้ซึ่งโมเอฟทันนะทุกคนมันฟินมันแบบเฮ้ยน้องเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุขเล็กๆของวันนี้ก็คือการได้กินข้าวหมูกรอบก็คือรอมาหลายวันมากร้านไม่เปิดสักทีแล้ววันนี้ร้านก็เปิดแล้วนะคะนี่ก็เลยเป็นความสุขเล็กๆของวันนี้ค่ะความสุขเล็กๆของวิวในวันนี้นะคะก็คือการที่วิวได้กินแกงไตปลากับหมูหวานเป็นมื้อเที่ยงค่ะเพราะว่าการที่หมูหวานกับไตปลาจะโคจรมาเจอกันของร้านนี้มันยากมากแล้ววันนี้ก็คือเป็นแบบเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้และฉันก็ได้กินมาแล้วนะคะความสุขของเบฟคืออะไรแชร์คนดูหน่อยครับมังกรครับก็ถ้าเป็นวันนี้ก็คือมีความสุขที่เราได้ทำอาหารที่เราชอบแล้วก็กินด้วยกันแล้วก็ได้กินโกโก้ด้วยโกโก้ที่เป็นของโปรดเฟิร์นนะครับก่อนหน้านี้เฟิร์นแบบ
ไอนิดหน่อยเจ็บคออะไรเงี้ยเราไม่ได้กินของเย็นและวันนี้ตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าฉันไม่ไอแล้วหรือถึงไอฉันก็จะกินฉันไม่สนแล้วมันผ่านมาแบบว่า3อาทิตย์แล้วอะคือทนไม่ไหวแล้วก็เลยเดี๋ยวจะสั่งโกโก้ร้านโปรดค่ะวันนี้ความสุขของผมในวันนี้นะครับคือแม่ยายส่งทุเรียนมาให้ผมชอบหมอนทองนะครับเดี๋ยวนี้จะนีแต่ยังไงผมก็มีความสุขได้กินของฟรีความสุขของผมวันนี้ก็คือการได้ทำกับข้าวกินเองไงล่ะครับผมนี่โอ้โหผัดเผ็ดหมูป่าน่ากินไหมล่ะฮะซักถ้วยไหมล่ะหอมซะเหลือเกินสำหรับความสุขในวันนี้ก็คงเป็นการที่เราได้ทำงานศิลปะที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็ได้วาดรูปได้กินกาแฟสักหนึ่งแก้วขณะทำงานได้ฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งเพลงแค่นี้ก็เป็นความสุขในหนึ่งวันของผมแล้วล่ะครับความสุขเล็กๆของวันนี้ก็คือชานมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วความสุขเล็กๆของหนูในวันนี้นะคะก็คือวันนี้เป็นวันเกิดน้องแพรค่ะสุขสันต์วันเกิดนะน้องแพรขอให้มีความสุขมากๆสมปรารถนาทุกอย่างมีคนรักหนูเยอะๆนะคะแล้วก็วันนี้จะตั้งตารอดู V-Live วันเกิดครบรอบ21ปีไทย21ปีสากล22ปีเกาหลีของหนูนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะรักๆค่ะน้องแพรความสุขในวันนี้ก็แค่ฉันได้แต่งตัวสวยๆได้แต่งหน้าสวยๆไว้ที่สถ่ายคลิปนี่ก็เป็นความสุขนึงแล้วที่สวยแล้วก็มีความสุขค่ะอีกอย่างก็คือได้อยู่กับพ่อแม่นานขึ้นอ่ะเนาะพ่อทำข้าวให้กินเนี่ยก็แฮปปี้ค่ะความสุขเล็กๆของวันนี้ก็คงค้นพบว่าตัวเองตื่นมาแล้วยังเล่นกีตาร์และร้องเพลงได้อ่ะความสุขเล็กๆของผมนะครับก็ได้ย้ายเข้ามาคอนโดใหม่แล้วห้องใหม่จากที่อยู่ห้องแคบๆมามืดๆไม่เห็นแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็นั่งเล่นกีตาร์ชิลๆไม่มีอะไรอะไรประมาณนี้ความสุขในวันนี้นะคะคือการได้กินไอศกรีมเย็นความสุขของแบงค์ในวันนี้นะครับก็คือการได้มานั่งแกะกล่องอัลบั้มทีมันดาวนะครับที่เขาส่งมาตั้งแต่อาทิตย์ไหนแล้วไม่รู้เพิ่งจะได้แบบมันมีเวลามานั่งแกะกล่องในวันนี้ครับอัลบั้มตัวนี้มันคือความสุขเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตของเราในวันนี้ที่ได้อัลบั้มมานะครับความสุขเล็กๆในวันนี้ของเอ็มก็คือเทียนหอมที่สั่งไว้มาส่งแล้วค่ะก็คือสั่งไว้2กลิ่นนะคะแล้วก็ลองจุดไปแล้วกลิ่นนึงด้วยกลิ่นโอเชียนหอมมากมันจะช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทำงานที่บ้านแบบนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือความสุขเล็กๆของเอ็มในวันนี้ความสุขของเอ็มในวันนี้นะคะคือการที่ลูกรักของเรานะคะที่เคยหิวกลับมาติ่งๆได้อีกครั้งนึงค่ะนี่ตัวใหญ่เท่านี้เลยนะคะด้วยนุ่นที่เราซื้อมาเองนะคะอยู่ตรงนี้นี่แต่เราไม่ได้เป็นคนทำเองค่ะคนที่ทำให้ก็คือคุณแม่ของเราเองนะคะแต่คนที่ดีใจก็คือเรานั่นเองค่ะเพราะว่านี่คือลูกรักของเรานะคะทุกคนดีสุดดีเยี่ยมมากเลยสำหรับความสุขเล็กๆของผมก็คงจะเป็นเจ้าหนี้เลยนอนเฝ้าคอมเฝ้าคนทำงานตลอดเวลาเราก็จะมีความสุขกับการได้เล่นกับมันตลอดเวลาสวัสดีน้องสำหรับความสุขเล็กๆของเราในวันนี้นะคะก็คือการที่หมายอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับความสุขเล็กๆในแต่ละวันของพี่เนี่ยก็ง่ายมากเลยก็คือก่อนที่เราจะไปทำงานเนี่ยก็จุ๊บภรรยาจุ๊บลูกหน่อยวันนี้มีออเดอร์สั่งเข้ามาสั่งของเข้ามาเพราะว่าเรามีการขายของออนไลน์กันในระหว่างอยู่บ้านนี่แหละและนั่นก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆของพวกเรานะครับจูลี่บิสกิตนะครับเปลี่ยนแพ็กเกจสินค้าใหม่หมดทุกตัวนะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับแต่ก่อนจูลี่พีนัทบัสเตอร์บิสกิตอันนี้แต่ก่อนมันจะห่อมันจะเป็นแบบสีส้มๆหมดเลยแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นห่อแบบสีเหลืองๆนะครับขนมข้างในนะครับอร่อยเหมือนเดิมมีหลายรสชาติพกพาสะดวกบิสกิตสอดไส้เนยถั่วแบบนี้นะครับครีมเนยถั่วหอมๆนะครับพอใหญ่มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปแม่จะด่าไปนี่หกเต็มเตียงเลยเว้ยเดี๋ยวจะมีความทุกข์แล้วขนมปังกรอบไส้ครีมรสมะนาวหวานอมเปรี้ยวเข้ากับแครกเกอร์กรอบๆนะครับลงตัวนะครับ
หรือใครนะครับอยากจะซื้อรสชาติอื่นๆนะครับก็ตามไปที่แฟนเพจตรงนี้ได้เลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบทุกคนมาแชร์ความสุขเล็กๆน้อยๆอ่ะรอบตัวเราอ่ะจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กแค่ไหนก็ไม่เป็นไรอ่ะครับอย่างน้อยแบบถ้าเกิดว่าคนเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วได้มาอ่านคอมเมนต์น่ะน่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบสามารถทำให้หลายๆคนยิ้มได้ในช่วงเวลาที่มันเครียดๆแบบนี้นะครับคอมเมนต์บอกเราด้านล่างหน่อยหนึ่งก็จะมาอ่านแต่เรื่องดีๆนะครับเรื่องเครียดเราคงหนีไปไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยในทุกๆวันถ้าเราทำให้เรามีความสุขได้บ้างถึงจะน้อยอ่ะก็ยังดีขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาด นะครับสำหรับวันนี้เทพลีลาและจูลี่นะครับผมเริ่มอิ่มแล้วนะครับภรรยาผมจะทำอาหารพิเศษนะฮะผมกินจูลี่เริ่มอิ่มละขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเทพลีลาเทพลีลา